ื่อวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2565นายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐโดยมีนายสมมาตรมณีหยันรองอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมในการนี้ณศูนย์ดาราศาสตร์ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีในปีงบประมาณ2565กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการโครงการธนารักษ์ประชารัฐต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ2564ซึ่งมีผู้ถือครองที่รับพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์รอรับการรับรองสิทธิ์ด้วยการจัดให้เช่าโดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐเมื่อปีพุทธศักราช2564ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สบ642บางส่วนตำบลสางโศกและแปลงหมายเลขทะเบียนที่สบ643บางส่วนตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจำนวน50สัญญาโดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัยจำนวน15สัญญาและสัญญาเช่าเพื่อประกอบการเกษตรจำนวน35สัญญานางลำพันธ์วิหกชาวบ้านหมู่3ตำบลสางโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหนึ่งในผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยบนเนื้อที่กว่า80ตารางวาเป็นที่ที่ครอบครัวอาศัยอยู่มากว่า50ปีวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้ครอบครองพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้อยู่อย่างคลายกังวลใจดีใจไหมดีใจมากเลยใช่ไหมคะค่ะต่อไปชีวิตคุณยายก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้เข้าถึงโครงการของรัฐทุกอย่างนะคะไม่ต่างจากนายสมนึกเพ็ญสวัสดิ์ชาวบ้านหมู่3ตำบลสางโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีอาศัยที่ราชพัสดุกว่า4ไร่ประกอบอาชีพปลูกผักหวานเลี้ยงครอบครัวโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทำอาชีพนี้ยังมีความกังวลถึงความชัดเจนในการครอบครองที่ทำกินเนื่องจากยังไม่อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายการทำการเกษตรจึงทำได้อย่างไม่เต็มที่วันนี้ได้รับหนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงดีใจจนล้นพ้นเลยครับเพราะว่าอันนี้เราทำมามันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเราไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นทีนี้ทางกรมธนารักษ์มาให้เอกสารนี้เราคือภูมิใจมากเลยครับสามารถจะขยายเป็นพืชอะไรก็ได้ตอนนี้นอกจากผักหวานแต่ส่วนมากแถวนี้จะเป็นผักหวานส่วนใหญ่พอเราได้เอกสารนี่เราก็ภูมิใจแล้วทีนี้เขาจะทำอะไรยังไงเขาก็ต้องมาแจ้งเราก่อนใช่ไหมครับนายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่ากรมธนารักษ์จะเร่งออกเอกสารเช่าทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดด้วยการนำเครื่องมือที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยในการรังวัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการให้ชาวบ้านได้เข้าถึงสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดกับที่เรารับจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมคือเราก็ป้อนท่าที่จัดสมบูรณ์ไปเลยนะคะแต่ละหมู่นะคะเราก็จะได้ขึ้นรูปแล้วก็คำนวณหน้าที่ออกมาเป็นแปลงแบบนี้ค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางกรมธนารักษ์ได้มาลงพื้นที่ในการแจกเอกสารสิทธิ์สัญญาเช่าให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับและขณะนี้ผมก็ได้มาดูพื้นที่จริงซึ่งเป็นพื้นที่เช่าของคุณสมนึกเป็นสวัสดิ์นะครับก็มาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับกว่าที่จะได้ออกเอกสารสิทธิ์ตัวนี้นะครับต้องมีการทําการสํารวจรังวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าทางเราเนี่ยก็จะขาดในส่วนของบุคคลด้านช่างสํารวจแต่เราก็มีเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องมืออันนี้ครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกที่จะทําให้มีความแม่นยำนะครับซึ่งเราสามารถที่จะรับสัญญาณจากดาวเทียมนะครับเพื่อกำหนดค่าพิกัดอะไรต่างๆให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็เครื่องมือตัวนี้เราก็บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งสามารถทำให้ระบบการกำหนดพื้นที่การรังวัดที่อะไรต่างๆมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บูรณาการเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับทั่วประเทศครับโครงการธนารักษ์ประชารัฐ
ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติโดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ